สวัสดีครับวันนี้มีงานด่วนเข้ามาคือดาร์กการ์ดอดัมมีลูกค้าฝากมาให้เซตนะครับวันนี้ผมเลยมานั่งเซตโดยตัว XLR จะออกเป็น Normal นะครับไม่ Bypass แล้วก็ผมออกรู TS ธรรมดาอีกรูหนึ่งซึ่งจะเป็นแคบซิมไอ้ใบพาสแคบซิมนะครับนี่ก็ทำพรีเซตให้ลูกค้านี่เลยเดี๋ยวผมจะแคปในหน้าจอจากในคอมให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้อัดเสียงกันสดๆทำคนเดียวสักครู่นะครับเริ่มจากซิกเนลเชนอันแรกเลยแคปซิมตอนนี้อันแรกถ้าสีดำหมดนี่คือไม่ใช้แคปซิมนะครับบายพาสทุกอย่างเกี่ยวกับผ้าแคปซิมอันแรกของเราจะเป็นเบอร์กันติโน่ส่วนรีเซ็ตที่2นี่มันจะเปลี่ยนตามด้วยดาร์กการ์ด4x12นะครับตัวที่3เป็นแอมเปกดอก15ตัวที่4เป็นออเรนจ์4x12ไม่4x10ตัวนี้4x10แล้วก็ตัวที่5เป็นแอมเปกนะครับ8x10คือ5ตัวในภาคแคปซีนนี้ต่อมา DSP ผมก็เซตให้ไปให้3 preset นะครับซึ่ง preset แรก preset A จะเป็นเสียงคลีนใช้ภาค EQ แบบเจเนริกนะครับก็คือ100เฮิร์ตซ์200 400 800 1,600 และ3,200ภาค B เป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับใช้ดักการ์ดเป็นโลเชล250 500 1,500 3,000ไฮเชลแล้วก็ตัวที่3อันนี้ผมปรับเป็นดิสทอร์ชันเลยใช้ GQ ของดาร์กการ์ดเหมือนกันภาคข้างบนนี้ซึ่งผมวันนี้ลูกค้าเขาใช้เป็นตัวฮัมผมก็เลยเอาสเปกเตอร์ยูโรมาทำให้นะครับซึ่งผมเปิดเป็นแพสซีฟมาเลยมันจะยากง่ายต่อการเซตไม่ต้องฟรีมาชนกันลองฟังดูซึ่งผมก็อัดด้วยนะครับจะมี2อันคือภาคนี้ใบพาสแคปซิมกับอันนี้ XLR ที่มีแคปซิมนะลองฟังดูอันนี้เสียงคลีนจากแคปแรก Channel A เบอร์กันติโน ซึ่งผมอัดเป็น2ลายด้วยเดี๋ยวจะแยกระหว่างบายพาสกับตัวที่ผ่านแคปซิมให้ฟังมา channel ที่2 channel B
ผ่าคอมเพรสเซอร์ผมใช้ตรงกลางนะครับแล้วก็เสียงแตกเป็นอันแรกซึ่งผมตั้งให้แฟตหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวภาค EQ ไปทำไปปรับเองนะครับว่าจะคัดหรือจะเพิ่มตรงไหนเพราะว่าผมก็เบสแต่ละตัวไม่เหมือนกันผมก็ใจแต่นี้ทำให้เป็นแบบพื้นฐานก่อนและตัวสุดท้ายผมปรับให้ไปเป็น distortion ซึ่งอันนี้จะไปใช้แคปตัวที่5คืออะไรนะลืมMPEG ครับผมนี้ที่เหลือก็ภาคบินภาคไดร์ไปแต่งต้องบอกว่าไปแต่งเราเองแต่ภาคคีนก็น่าจะปรับแค่คอมเพรสเซอร์ก็พอแล้วครับแต่ภาคแต่ภาคบินคาแรคเตอร์ไดร์ต้องมาเพิ่มปรับประเด็นพยายามจะไม่ให้เสียงมันโดดกันเยอะเท่าไหร่ก็ลองเลือกดูครับว่าสมมุติถ้าใช้แต่งกลางไม่ชอบคาแรคเตอร์นี้ก็เปลี่ยนลองปรับดูอีกทีนะครับเลือกไมค์เลือกโพซิชันอันนี้โพซิชันไมค์ตรงนี้ได้
แนะนำให้ปรับในคอมจะง่ายกว่านี่เลยโอเคสวัสดีครับ